มาชอมาเลี้ยงสิมาเลี้ยงมาเลี้ยงชอมาชอมโอ้ยปลาดาวเป็นลูกลาปลาดาวสีม่วงสวยจังหนูอยากให้ตัวไหนเป็นสีว่างอีกเฮ้ยต้องเทให้ล้นเลยไหมมันก็คือตามพิมพ์แล้วก็จุ่มไปเราต้องค่อยๆจุ่มนะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับน้องจาวาซ่าโอเควันนี้เราจะมารีวิวของเล่นกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นของเล่นนี่ที่จะวาซื้อมาแม่ซื้อมาให้จะวาใช่ไหมคะนานแล้วไม่เคยเล่นเออนานแล้วที่ยังไม่ได้เล่นเนาะเราซื้อมาตั้งนานแล้ว มันคือหมึกมหัศจรรย์ใช่ไหมคะนี่ให้ดูหน้ากล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะและด้านหลังก็จะมีการบอกวิธีการเล่นด้วยนะคะมีหมายเลขให้ดูมีหมายเลขว่าสเต็ปที่จะต้องทำเนี่ยคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆนะอันนี้เราก็ยังไม่เคยเล่นเลยเราจะเล่นกันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะอุปกรณ์ที่ให้มามันก็มีน้ำหมึกใช่ไหมคะเนี่ยเป็นหมึกแต่ละสีมีทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะสีม่วงใช่ไหมก็ไอ้นั่นดีมีสีม่วงสีม่วงเข้มสีม่วงอ่อนสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีชมพูเขามีให้มาทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นพิมพ์ใช่ไหมคะสำหรับที่เราจะเทหมึกมันก็จะเป็นสีเหลืองใช่ตัวพิมพ์อันนี้เป็นอะไรเป็นน้องกวางเป็นกวางแล้วมีอะไรอีกคะสตรอเบอรี่อันนี้คืออะไรจำไม่ได้อันนี้คืออะไรอะกบไหมกบไหมหรือปลาทองไม่ว่าน่าจะเป็นปลาทองนะปลาทองแล้วก็มีอะไรอันนี้อะไรโลมาปลาโลมาปลาโลมาปลาโลมาหรือปลาฉลามปลาโลมามีแหลมๆเงี้ยปลาฉลามเปล่าน่าจะปลาฉลามนะอันนี้ตัวอะไรห่านห่านหรือหงคอยาวๆหงสู้ผิดแล้วเนี่ยดาวสตาร์ดาวสตาร์ดาวน่าจะเป็นปลาดาวใช่ไหมคะปลาแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เอามาผสมน้ำเพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนนะทีนี้เรามาเริ่มเล่นกันเลยไหมคะไปเอาน้ำก่อนนะคะทุกคนค่ะนี่อุปกรณ์วิธีการเล่นนะคะก็อยู่ด้านหลังนี่ก็คือเราเทน้ำใส่ภาชนะใช่ไหมคะแล้วก็เทไอ้ผงตัวนี้ลงไปจากนั้นก็ผสมให้มันเข้ากันแล้วเราก็เตรียมพิมพ์รูปสัตว์ที่เราต้องการจะทำใช่ไหมคะจากนั้นก็บีบหมึกลงไปนะคะบีบหมึกลงไปในพิมพ์หลังจากบีบหมึกลงไปในพิมพ์แล้วเราก็จุ่มลงไปในน้ำอันนี้นะคะมันก็จะจับตัวเป็นก้อนจากนั้นเราค่อยๆแกะออกมานะคะมาเร็วมาเริ่มกันโดยขั้นแรกเราก็จะเทน้ำพี่จะมาช่วยแม่จับกล่องไว้ก่อนโอเคช่วยแม่จับถาดไว้ก่อนก็ดูละจับไปทีโอเคเดี๋ยวแม่จะเทน้ำลงไปนะคะระวังเสื้อเปียกนะคะของเสื้อเปียกหนูดึงแขนเสื้อขึ้นไปหน่อยถอดเลยโอเคแม่เทน้ำลงไปปล่อยได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทอันนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวแม่เทเขามีให้สองอันเหรอใช่เขามีให้สองห่อค่ะฉันก็จะจุ่มฉันก็จุ่มแม่ก็เทลงไปแล้วเสร็จแล้วก็แล้วก็ผสมให้มันเข้ากันให้มันละลายเดี๋ยวหนูรอนะแม่คนให้เสร็จหนูคนด้วยใช่ไอ้นี่ละลายใช่อันนี้มันเหมือนเป็นสารที่ดูระวังแขนเสื้อเปียกที่ทำให้มันจับตัวไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องเอามือจุ่มลงไปอยู่ดีก็คือมันปลอดภัยใช่ไหมครับใช่มันก็ปลอดภัยนะตัวพิมพ์มันมีแบบหูได้ยังไงตัวพิมพ์มีหูยังไงคะมันก็ทำมีแบบไม่ขูดอ่ะอันนี้แบบใช้ได้มันก็ไม่ขูดแบบมีแบบละลายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะวาเลือกพิมพ์เลยค่ะจะวาจะทำอะไรต้องเอาสีถ้ามี2ถุงก็ใส่แค่ถุงเดียวไว้ครั้งหน้าครั้งละ1ถุงอ่ะเสร็จแล้วจะวาก็เลือกสตรอเบอรี่สีอะไรคะมาแม่สีชมพูค่ะอันนั้นคืออะไรนะอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นเจลเป็นสีเจลใช่ให้หนูบีบอ่ะจะวาก็บีบลงไปสตรอเบอรี่มันสีอะไรสีชมพูเสื้อนี่สโคจะวาจะแบบเอาถอดเสื้อก่อนมั้ยลูกถอดเสื้อก่อนมั้ยได้ๆมันจะเปียกน้ำมั้ยโอเคอ่ะเสร็จแล้วก็เลยเราใส่ตรงนี้ก่อนนะคะใส่ตรงเนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นเปลือกของมันใช่ไหมลูกสีเขียวแล้วมันก็จะโดนไม่เป็นไรก็เราใส่สีเขียวไปก่อนแล้วเราค่อยใส่สีชมพูใส่เลยบีบลงไปข้างบนนะหนูบีบเองเลยจับสองมือเอามือที่ถนัดโอเคค่อยๆพอแล้วโอเคอ๋อนี่มันจะเป็นน้ำแบบน้ำข้นเป็นเจลเดี๋ยวลูก
แล้วก็บีบตัวสตรอเบอรี่ลงไปโอเคเก่งมากเก่งมากอ่ะบีบอย่าให้ล้นขอบนะคะโอเคบีบไปอีกบีบลงไปอีกบีบลงไปอีกน่ากินกันเลยบีบอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคบีบไปอีกนิดนึงน่ากินจังเลยโอเคเสร็จแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำจุ่มลงไปในน้ำอันนี้เพื่อให้มันจับตัวเป็นก้อนนี่นี่มันหดแล้วเห็นไหมมันหดเออใช่เฮ้ยมันหดแล้วก็คือมันจะเหมือนกับบวมน้ำขึ้นมาใช่ไหมมันบวมน้ำขึ้นมาเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวให้มันอยู่เซตตัวก่อนให้มันเซตตัวไปโอ้มันเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วก็หลุดออกมาเลยนะใช่หลุดโอ้โหดูดิเดี๋ยวสิแล้วรอให้มันแข็งตัวใช่รอให้มันจับตัวเป็นก้อนอย่างนี้นี่มันคือวิทยาศาสตร์นะของเล่นวิทยาศาสตร์ใช่ของเล่นวิทยาศาสตร์ดึงดึงเห็นไหมดึงกิ่งเหมือนสลามดึงกิ่งดึงกิ่งดึงกิ่งเอาออกมาได้เลยก็เป็นของเล่นดึงดึงในยืดยืดว้าว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 วาววิมายืดเลยมันก็กลายเป็นลูกสตรอเบอรี่อย่างงี้ไงแต่นี้เราเพิ่งทำอันแรกนะมันก็ยังไม่สวยอันนี้มีสีมันเหมือนเป็นมันเหมือนก็ทำเรนโบว์กันไหมก็คือง่ายๆเลยเนาะก็เทลงไปอยากได้พิมพ์อะไรก็เทลงไปแล้วก็ใส่น้ำให้ตัวนี้เป็นสีเขียวได้ไหมสีเขียวได้ค่ะอันนี้มันกินไม่ได้ใช่ไหมคะกินไม่ได้ค่ะอันนี้รูปอะไรคะเนี่ยลูกห่านพอแล้วค่ะลูกพอแล้วโอเคแล้วหนูก็เอามาจุ่มในน้ำเอาห่านมาจุ่มในน้ำนะคะแม่ช่วยหนูอย่าเอ้ยหกจุ่มไปในน้ำนี้เดี๋ยวหนูรอนะที่มันหดแล้วมันหดแล้วแต่มันไม่เป็นรูปร่างเนาะมันไม่เป็นรูปร่างอ่ะมันน่าจะได้ประมาณนี้แหละเหมือนในรีวิวมันจะเป็นรูปสัตว์สวยมันหดแล้วมันไม่เป็นรูปทรงเลยอ่ะหนูต้องใส่2ถุงไหมหนูก็ต้องใส่2ถุงวะไก่เอ้ยไก่แล้วมันก็ติดนะมันก็ยึดติดกันปลาโลมาปลาโลมาสีเหลืองนะหนูบีบเลยค่ะบีบอันนี้รูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปปลาโลมาว้าวก็คือเราจะแบบเป็นแบบทำเป็นรูปปลาโลมาใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นแบบเจลลี่ใช่ไหมคะสไลด์ค่ะหนูได้สไลด์แล้วค่ะให้แม่ถือเองจะจุ่มให้หมดโอเคแม่จุ่มเปิดก่อนดูดิจุ่มไปมันจะหดไหมมันค่อยๆหมดหรือเราต้องรอให้ใช้เวลาอีกนิดนึงไหมก็นี่มันออกมาเองเลยนะเอามือออกมาเลยแต่มันไม่เป็นรูปสัตว์อะทำผิดตรงไหนหรือเปล่านะอุ้ยจะมาอ๋อนี่มันยังไม่แห้งดีนี่ไม่นะลองอ่านคู่มืออีกครั้งได้สิแค่นี้แหละแบบนี้เลยหรือเทอันนี้เพิ่มเข้าไปอีกถุงนึงไหมลองเลยก็ได้อ่ะลองเทอันนี้ก่อนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเรารอคุณแม่ก่อนอาจจะว่าเทได้หรือลูกเทได้เลยหนูเทรอเลยเดี๋ยวรอคุณแม่ใส่อันนี้ด้วยนี่เป็นรูปอะไรนะจะว่ากบเหรอกบค่ะเดี๋ยวหนูจะเอาทั้งสองอันมารอนะเหมือนกันคือพอลงจุ่มลงไปปุ๊บมันก็จับตัวเลยมันกลายเป็นจะว่าไม่ต้องมือจุ่มลงมามันกลายเป็นแบบเหมือนไม่เป็นรูปร่างอ่ะนี่รอแป๊บนึงเออเราทำผิดขั้นตอนหรือเปล่ามีอะไรผิดบ้างไหมอันนี้ค่ะเป็นคนที่ผิดเสียยังโอ้ยกรบ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 
เดี๋ยวแม่ลองบีบปลาดาวบ้างสิไม่แม่หนูบีบเองหนูบีบหนูบีบหนูบีบปลาดาวนะคะนี่ปลาดาวน่ากินจังเลยกินได้ไหมไม่ได้ได้เก่งมากโอเคพ่อนะจุ่มต้องเทให้ล้นเลยไหมไม่ต้องนะมันก็คือตามพิมพ์นะแล้วก็จุ่มไปหนูก็ต้องค่อยๆจุ่มนะค่อยๆจุ่มนะใหญ่ป่ะมันหดพอมันโดนอันนี้มันก็หดแล้วมันก็ลอยออกมาโอ้ยปลาดาวเป็นลูกลาปลาดาวสีม่วงสวยจังหนูอยากให้ตัวไหนเป็นสีม่วงอีกของเล่นก็จะประมาณนี้นะวิธีการเล่นใช่วิธีการเล่นก็ประมาณนี้ขอหน่อยขอหน่อยสวัสดีฉันทำมาเสร็จแล้วฉันคือปลาดาวจากที่ลองมาปลาดาวเวิร์กสุดดูเป็นรูปเป็นร่างแต่แม่ลองสีหนูขอทำเองไหนๆเอามาโชว์หน่อยสิทำอะไรไปบ้างแล้วคุณแม่นี่ค่ะเอามาโชว์มาเรียงสิมาเรียงมาเรียงโชว์มาเรียงโชว์หน่อยนี่ปลาดาวนี่เจ้ากบอันนี้สตรอเบอรี่อันนี้อะไรนะจวาอันนี้อะไรแล้วหงเหรอหงนี่หงนะหงอันนี้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าคือสัตว์อะไรอันนี้หนูก็อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้ตัวนั้นไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรนั่นคือตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรคะที่หนูบีบกวางค่ะกวางโอเคพี่จังกวางได้ลองนี่ลองดูที่กวางกวางเป็นสัตว์ที่อยู่กับซานตาคลอสใช่ดูที่กวางจะออกว่าลูกกวางก็โอเคอยู่นะอ่ะหนูรอแป๊บนึงให้มันจับตัวนี่กวางออกมาได้ใกล้เคียงเลยดูดิจุ๊บๆๆเล็บจุ๊บๆเอ้าทำไมไม่เอาอันนี้ออกมาล่ะอ่ะหนูทำปลาดาวอีกไหมทำปลาดาวอีกไหมปลาดาวเป็นรูปเป็นร่างสวยควางออกมาให้ใกล้เคียงเลยอ่ะมันอุ่นๆไหนลองดูนิดลองดิเอามาอยู่กับเพื่อนๆสิโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนเอามาอยู่กับเพื่อนๆหน่อยอ่ะนี่เห็นไหมโอ้ควางใกล้เคียงเลยแตง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 ขอตัวอะไรดีปลาดาวสีอะไรดีปลาดาวไม่หนูขอปลาดาวสีเขียวได้ไหมได้ปิดเลยค่ะเลยอันนี้คือเหมือนเป็นงานศิลปะนะที่แบบจะได้แบบจินตนาการไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแม่จุ่มให้นะก็จุ่มลงไปในน้ำไม่ต้องเปิดไว้ก็ได้จุ่มปุ๊บมันก็หดตัวเลยนะเนี่ยมันเกาะตัวเลยเปิดไว้ก็ได้เหรอระวังหุบสีฟ้าเรายังไม่ได้เลยสีฟ้าเรายังไม่ได้ทำเลยใช่ไหมลองสีฟ้าบ้างนะค่ะแม่แกะให้แม่แกะกวางสีฟ้าได้ค่ะกวางน้องฟ้าได้ไหมได้รู้สึกชื่อว่ากวางน้องฟ้าเนี่ยหลังจากที่มันรัดตัวแล้วอะเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันก็จะไม่แข็งไปกว่านี้นะก็คือมันจะเป็นแบบนิ่มๆอย่างเงี้ยอืมอุ้ยอุ้ยไม่เป็นไรนะคะทุกคนไหนๆขอดูดิวันนี้ฟางทำไมเป็นสีเขียวเลยเนี่ยเปิดไว้ก็ได้สีฟ้าค่ะเขาเป็นสีฟ้าเหรอแม่จุ่มลงไปนะตอนร้อนปุ๊บนี่มันลอยออกมาแล้วฮึ้ยฟางนี่ใกล้เคียงเลยนะฟางใกล้เคียงอ่ะรูปร่างชัดเจนนะกวางกับปลาดาวแต่หงเนี่ยน่าจะไม่ผ่านอย่างแรงเลยหงไม่ผ่านอันนี้ก็ผ่านนะอันนี้คืออะไรคะเนี่ยสตรอเบอรี่หนูชอบสตรอเบอรี่ไหนเนี่ยนี่อะไรคะเนี่ยอีกหนึ่งตัวอุ้ยกวางมีสามกวางมีกี่ตัวละโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกี่ตัวคะทั้งหมดแปดตัวทำอีกไหมต้องเอาอันนี้พี่จวากำลังทำเรนโบว์อยู่นะคะเรนโบว์หงเรนโบว์หงครบทุกสีเลยอุ้ยทำแบบเขาเรียกอะไรนะอันนี้คือเรนโบว์เหรอเรนโบว์ค่ะก็คือสีเจ็ดสีเลยเหรอคะเขาให้มาทั้งหมดกี่สีคุณแม่หกสีค่ะมีทั้งหมดหกสีเสร็จแล้วเหรอคะอันนี้ให้อันนี้ให้
คือเรนโบว์ของน้องจวานะคะเฮ้ยหนีกว่าอ้าวมันไม่ยึดติดกันอันนี้เราต้องให้มันเหมือนกับว่าให้มันเต็มเนาะให้มันเต็มจวาต้องบีบให้มันเต็มอ่ะลูกต้องบีบให้มันเต็มลองทำปลาดาวให้มันเป็นเรนโบว์มั้ยปลาดาวให้เป็นเรนโบว์ไม่ต้องเอาเรนโบว์สตรอเบอรี่ก่อนได้น้องเขียนนี่เรนโบว์ฝีมือน้องจวากระต๊อกกระตากกระต๊อกกระตากโอ้โหแถมตัวอะไรคะเนี่ยแถมครับตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะลูกตัวอะไรหนูหงส์หงส์นี่หงส์เหรอเนี่ยอันนั้นคืออะไรคะสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่จะว่าจะทำสตรอเบอรี่นะครับนะโอ้อันนี้คือก้านสตรอเบอรี่ใช่ไหมอืมก็คือหูน่ากินมากเลยสตรอก้านกินไม่ได้กินไม่ได้เหรอมันคือมันหนูบีบให้เต็มเลยค่ะลูกบีบให้เต็มดูสิเอาบีบให้ถึงขอบข้างบนเก่งมากค่ะแม่จุ๋มให้นะคะไม่ต้องปิดก็ได้เดี๋ยวเผื่อมันจะเปิดอีกดูสิอันนี้สตรอเบอรี่ลูกที่สองแล้วนะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวรอให้มันหดก่อนให้มันหดอันนี้น่ากลัวเยอะเลยอันนี้กลัวมันไม่เหมือนกันอะทำไมอันนี้มันวูกลมดิ๊กเลยเนี่ยเอออันนั้นกลมดิ๊กแต่อันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะว้าวต้องเอามานอนเลยไหมอ่ะเดี๋ยวนะมันจับตัวเป็นก้อนยังอ่ะเอาไปโชว์ให้เพื่อนๆดูยังเลยเอาไปโชว์เพื่อนๆดูเลยนี่ใกล้เคียงมันหน้าตาไม่เหมือนกันโอ้โหลูกนี้ใกล้เคียงนะเราทำสตรอเบอรี่อีกอันนึงได้ไหมได้เอาเลยค่ะสตรอเบอรี่ลองมีสีอื่นไหมนอกจากสีชมพูมีสีอื่นไหมสตรอเบอรี่ต้องใส่ก้านปลาทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะดูสิโอ้โหมีเยอะมากเลยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้รูปร่างอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สองสามสี่ห้าเจ็ดเก้ายี่สิบอันนี้คือที่อันนี้คืออะไรคะปลาโลมาอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอยากเล่นอันที่เราทำมันก็จะนิ่มๆเด้งๆคล้ายๆเยลลี่นะรูปร่างหลังจากที่ทำเสร็จแล้วโอ้โหเพียบเลยอันนี้ขายยังไงคะแม่ค้าเนี่ยขาย900บาท10บาท6บาท5บาทสรุปว่าขายกี่บาทคะแม่ค้า5บาท5บาทอ๋อถ้าวางไว้มันก็จะแบบเป็นมันจะให้เหนียวๆอ่ะคล้ายๆเป็นยาจะเริ่มแข็งตัวป่ะเริ่มแข็งขึ้นนะแข็งขึ้นกว่าตอนที่เราปลาดาวเอาปลาดาวมาโชว์เพื่อนหน่อยสิอ่ะปลาดาวไหนปลาดาวเนี่ยมีปลาดาวอันไหนปลาดาวอยู่ไหนปลาดาวสีม่วงปลาดาวสีม่วงอยู่ไหนนะสีม่วงนี่ปลาดาวสีม่วงหนูได้ไปแล้วนู่นนะนู่นก็ปลาดาวโอ้โหดูสิอ่ะไหนให้เพื่อนๆดูหน่อยก็บอกเพื่อนๆสิอันนี้มันคือเหมือนสลายอ่ะมันคือสลามเหรอคล้ายๆสลามโอ้ดูสิก็ไหนอันไหนเรนโบว์ที่จะมาทำนะมีอันไหนเรนโบว์บ้างปันน้ำแม่อันนี้มันหงหรือว่างูเนี่ย อันนี้หงแต่สวยหงหรืองูคะลูกหงค่ะโอ้ยนี่ค่อนง่ายเลยอ่ะไหนน่าปันออกมาเรนโบว์โอ้จริงด้วยมีทั้งหมดกี่ตัวคะคุณแม่นับหน่อยเดี๋ยวแม่นับให้ฟังนะคะจะมาช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34ตัวโอ้โหทั้งหมด34ตัวได้เลยว้าวอันนี้มาขายเลยได้ใช่ไหมต้องบีบก็ไม่เอาอย่าบีบอย่างนั้นสิคะลูกบีบอย่างนั้นไม่ได้แล้วลูกอะโอเคคุณแม่อันนี้จะว่าชอบไหมคะของเล่นอันนี้ชอบไหมเล่นแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างสนุกเล่นรู้สึกสนุกนะเดี๋ยวถ้าจากที่เล่นมาข้อดีก็คือมันเหมือนได้สร้างจินตนาการให้กับน้องๆ นะให้กับเด็กนะคะในการจินตนาการสิ่งของออกมาเป็นรูปร่างต่างๆมันก็เหมือนเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะก็แนะนำให้ผู้ปกครองนะลองซื้อมาให้น้องๆเล่นแต่ข้อควรระมัดระวังก็คือผู้ปกครองควรจะช่วยตอนที่จุ่มลงไปในน้ำอันนี้นะคะวันนี้มันน่าจะเป็นสารที่ทำให้มันจับตัวเป็นก้อนก็คือมันจะออกน้ำมันจะอุ่นๆนิดนึงก็ถ้าทำเสร็จแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะโอเค
เรียบร้อยถ้างั้นตัวถ่ายคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งของน้องตะวันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆของเรานะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ